ถึงแม้ว่าตลาดหลักของเมืองไทยก็คือตลาดรถกระบะยอดขายรวมกันมากกว่า 300,000 คันต่อปีค่ายไหนที่สามารถจับใจคนไทยได้ก็สามารถทำรถกระบะออกมาขายได้ดีแม้ว่าจะเป็นเบอร์รองก็ตามเพราะถ้าทำยอดขายอย่างต่ำปีละ 50,000 คันน่าสนใจไหมล่ะครับแต่ถ้าถามถึงความหลากหลายของรถกระบะในบ้านเราอย่างเจาะลึกบอกไว้เลยว่าตลาดเมืองไทยไม่ได้มีความหลากหลายเหมือนกับทวีปอเมริกาทั้งหมดรวมถึงละตินด้วยที่มีกระบะหลากหลายแบบและขนาดมากกว่านี้อีกเยอะแต่ทำไมเมืองไทยถึงไม่ได้รับความหลากหลายขนาดนั้นล่ะอันที่จริงแล้วหากเราอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ยานยนต์ของเมืองไทยจะพบว่ารถกระบะทางเลือกที่นอกเหนือจากกระบะเฟรมแชสซีขนาดกลางไทยเราได้ใช้กระบะทางเลือกที่เล็กกว่ากระบะสแตนดาร์ดทั่วไปไม่น้อยเลยและรถพวกนี้กลับกลายเป็นว่าเป็นรถเฉพาะกิจหากเป็นสมัยโบราณกาลนู่นไทยเราก็เคยได้ใช้กระบะเปอร์โย504พิกอัพที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกระบะเปอร์โยมอนอคอกที่มีการนำวิศวกรรมของเปอร์โย504มาตรฐานมาดัดแปลงและอย่าลืมว่ารถกระบะในตำนานก็คือ Mazda Familia โดยกมลสุโกศลผู้ดูแลธุรกิจ Mazda สมัยนั้นทำตลาดโดยใช้ชื่อรุ่นว่า Mazda Familia ที่เป็นการนำชื่อ Mazda 323เวอร์ชันญี่ปุ่นมาแปะใส่เพียงแต่ว่าออริจินอลของ Mazda Familia กระบะในไทยนั้นไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับกระบะ Mazda Familia เป็นรถซอมบี้คาร์คือมีอายุยืนนานมากเพราะว่าเป็นรถที่เปิดตัวในตลาดโลกและไทยในยุค60ชื่อออริจินอลในไทยตอนนั้นไม่ได้ใช้ชื่อว่า Familia เพิ่งมาเปลี่ยนในตอนยุคหลังและด้วยความที่ต้องลากขายโมเดลนี้อย่างยาวนานเพราะ Mazda 323รุ่นต่อจากนั้นไม่มีการทำทรงตัวถังกระบะแล้วแต่ในไทยยังพอขายได้เลยต้องลากขายต่อแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Familiaทำให้ไทยเราเนี่ยได้ใช้ตัวถังพิสดารในชื่อว่า Maxi Cab พอก้าวเข้าสู่ยุค90เป็นยุคที่มีตัวอย่างชัดเจนว่ากระบะทางเลือกมีให้เลือกไม่น้อยเลยเช่น Daihatsu Mira กระบะทั้งตอนเดี่ยวและ Spacey Cab Nissan NV Pickup มีทั้งตอนเดี่ยวและ Queen Cab จากนั้นมาจะพบว่ากระบะทางเลือกใหม่แทบจะสูญพันธุ์ในไทยเลยแต่ตรงกันข้ามตลาดละตินอเมริกากลับกลายเป็นที่ซ่องสุมของรถกระบะทางเลือกแบบนับไม่ถ้วนให้ยกตัวอย่างเลยก็คือ Fiat Strada ชื่อนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรกับมิซูนะครับแต่มันคือกระบะ Fiat ที่สร้างขึ้นบนรถเก๋งระดับ B segment หรือใช้พื้นฐานของ Fiat Argo แต่มีการพัฒนาใหม่ให้เป็นกระบะ2ประตูและ4ประตูจับยกสูงขึ้นด้วยมีการออกแบบรูปโฉมภายนอกที่สวยงามกว่าที่คิดโดยมิติความยาวของกระบะตัวนี้จะประมาณนิสสันอัลเมราหรือประมาณ 4.4 เมตรหรือง่ายๆเลยก็คือตลาดสหรัฐอเมริกาก็เริ่มนิยมกระบะทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ford Maverick ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐาน Ford Bronco Sport ก็มียอดขายที่อาจจะทะลุ 100,000 คันต่อปีในปีนี้เลยก็ได้บ่งบอกถึงรสนิยมรถอเนกประสงค์เช่นนี้ในอเมริกาอ้าวแล้วทำไมเราถึงไม่มีทางเลือกรถพวกนี้มาขายในไทยล่ะเราต้องมองสาเหตุลึกๆ กันว่ารถกระบะทางเลือกทำไมถึงไม่มีทางเกิดในไทยในระยะสั้นส่วนระยะยาวเราก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับระยะยาวของเรานี่เรามองไปถึง15ปีข้างหน้าเพราะ10ปีนี้ผมมองว่าก็ยังไม่เกิดอยู่ดีข้อแรกเลยนะครับยอดขายในไทยและอาเซียนยังไม่น่าสนใจพอถ้าเอาความจริงมาพูดเลยย้อนกลับไปยุค90รถกระบะทางเลือกที่เล็กกว่ากระบะมาตรฐานนั้นยังมียอดขายน้อยกว่ารถกระบะทั่วไปและอาจจะขายได้น้อยกว่ารถเก๋งบางรุ่นด้วยซ้ำคือมันขายได้เรื่อยๆแต่ที่เรารู้สึกว่ามันยังเห็นอยู่บนถนนบ้างเพราะว่าตลาดรถสมัยก่อนไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับวันนี้แต่ว่าถ้าดูเซลฟิกเกอร์หรือว่ายอดขายจริงๆก็ยอดขายกระบะทางเลือกไม่ได้ดีอะไรมากมายนักเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าคนไทยสมัยก่อนรู้สึกว่าเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยก็ซื้อกระบะแบบปกติเฟรมแชสซีจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาวซึ่งช่องว่างด้านราคากระบะเล็กและกระบะปกติอย่าง Nissan NV และ Nissan Big M สมัยก่อนเอาเข้าจริงมันไม่ได้แตกต่างกันมากแบบหลายแสนบาทนะครับเมื่อราคาไม่ได้ห่างกันมากมายขนาดนั้นทำให้หลายคนยอมกัดฟันซื้อกระบะตัวจริงเพื่อใช้งานไว้จริงดีกว่าถ้าหากอ่านคอลัมน์กูรูรถสมัยก่อนตามนิตยสารที่ชอบตอบปัญหาเรื่องรถยนต์ของทางบ้านบางคนก็ให้เหตุผลแบบนี้เช่นกันก็คือซื้อกระบะ NV ไปใช้อีกแบบหนึ่งหรือว่ากระบะ BM ก็ใช้อีกแบบหนึ่งเพียงแต่ว่ากระบะตัวจริงอย่าง BM ใช้งานได้อเนกประสงค์และ
น่าจะเก็บไว้ใช้งานได้ระยะยาวมากกว่าทำให้หลายคนเริ่มตัดสินใจว่าจะซื้อกระบะทางเลือกไปทำไมก็ไปซื้อกระบะตัวจริงมาใช้ดีกว่าและการซื้อรถในสมัยก่อนก็ยังมีเรื่องของภาพลักษณ์ทางสังคมด้วยอะไรต่อมีอะไรเพราะภาพลักษณ์รถกระบะสมัยก่อนยังไม่ได้ถูกอัปเกรดมากอย่างวันนี้นะครับเอาง่ายๆเลยก็คือขนาดแค่ไดซูมิราปิกอัพที่เคยขายในไทยราคาถูกแสนถูกไม่รู้จะถูกยังไงแล้วและยังมีเวอร์ชันตอนครึ่งในชื่อ Spacey Cab มันก็ไม่ได้มียอดขายความนิยมอะไรเลยแต่พอเปิดตัวมิราสามประตูโดยเอาพื้นฐานของมิราปิกอัพมาครอบหลังคาใส่ใช้สิทธิภาษีสรรพสามิตรถกระบะในสมัยนั้นครับยอดขายมิราสามประตูดีกว่าเวอร์ชันกระบะเยอะมากต้องเรียกว่าให้พูดภาษาคนยุคเก่ายุคนู้นเขาจะพูดว่าซื้อรถทรงเก๋งโก้เก๋กว่าซื้อรถทรงกระบะจิ๋วเยอะมากขนาดรถกระบะทางเรื่องในไทยยังเกือบเอาตัวไม่รอดแล้วที่อื่นในอาเซียนก็ไม่ต้องพูดถึงกันเลยณจุดนี้จึงทำให้บริษัทรถยนต์เริ่มปิดประตูตายกับรถกระบะขนาดกระทัดรัดไม่ว่าจะสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มชนิดไหนก็ตามเหตุผลที่2ก็คือนโยบายบริษัทแม่และความต้องการของลูกค้าเป็นตัวกำหนดสำคัญคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าบางรุ่นที่เคยขายในไทยจู่ๆก็ตัดทิ้งหายไปคำตอบของคำถามนี้ก็คือบริษัทแม่จะมองภาพรวมของยอดขายรวมทั่วโลกและเทรนด์ตลาดรถที่เปลี่ยนไปถ้าเป็นสมัยโบราณกาลยุค 50-60 ค่ายรถญี่ปุ่นชอบสร้างรถกระบะบนพื้นฐานรถเก๋งแต่พอบริษัทจะทำรถกระบะอย่างจริงจังแยกต่างหากออกมาเราจึงไม่ได้เห็นกระบะขนาดกระทัดรัดขายอีกต่อไปและอีกเหตุผลหนึ่งที่พูดซ้ำไปซ้ำมาก็คือเมื่อยอดขายกระบะทางเลือกนั้นไม่ได้ดีมากนักในไทยและอาเซียนหรือบางภูมิภาคก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างมันขึ้นมาต่อไปแต่ขนาดเดียวกันกระบะบนพื้นฐานเก๋งขนาด B segment มันกลับไปได้ดีมากในตลาดละตินอเมริกาและปัจจุบันกระบะที่ใช้พื้นฐาน C segment SUV ก็ขายดีในละตินอเมริกาเช่นกันหลังจากที่ผู้ผลิตลองผิดลองถูกในยุค90พร้อมๆกับไทย 3. โครงสร้างราคาคนไทยอาจจะมองว่าใช่สิรถกระบะพวกเนี่ยมันจริงๆมันเป็นรถราคาถูกนะแต่ว่าผู้ผลิตในไทยชอบอัพราคากันมันควรต้องขายราคาต่ำๆสิเดี๋ยวเฮ้ยูเข้าใจผิดกันแล้วรถกระบะในละตินอเมริกาที่สร้างขึ้นบน B segment พวกนี้ก็ไม่ได้ถูกนะครับมันแพงกว่ารถเก๋งประมาณ1เลยและกระบะพวกนี้จะถูกกว่า B segment SUV ที่มีความยาว 4.1 เมตรแค่นิดเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่ารถพวกนี้ไม่ใช่รถราคาถูกตั้งแต่เริ่มหรือกระทั่งในสหรัฐอเมริกาอย่าง Hyundai Santa Cruz ก็ถูกกว่า Tucson เพียงแค่นิดเดียวเองและใช้พื้นฐานเดียวกันด้วยนั่นหมายความว่าพฤติกรรมของลูกค้าและโครงสร้างภาษีสังคมก็มีส่วนสำคัญในการกำหนดยอดขายของพวกนี้มากกว่าราคาจำหน่ายที่จะต้องต่ำเพราะคนทวีปอเมริกาจะต้องใช้รถพวกเนี้ยเพื่อการขนส่งหรือทำธุรกิจหรือใช้งานอเนกประสงค์บนถนนหนทางที่หลากหลายมีรถคับคั่งหรือว่ามีพื้นที่ใช้สอยน้อยรถกระบะเล็กพวกนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งแต่สำหรับเมืองไทยนั้นไม่ได้อัตคัดด้านพื้นที่ใช้สอยขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับราคารถกระบะมาตรฐานในไทยมีราคาสมเหตุสมผลด้วยการสนับสนุนด้านอัตราภาษีของรัฐบาลไทยและส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออกอย่างทั่วโลกด้วยทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับกระบะทางเลือกคิดว่าอนาคตสัก15ปีจะมีโอกาสฮิตในไทยไหมซึ่ง15ปีข้างหน้าผมว่าหลายค่ายลุย EV เป็นอย่างนั้นน่าจะดีกว่าเนาะคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับ